ครับผมไกด์มาเขาเขาก็ไกด์เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมประมาณ3อาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่จังหวัดจังหวัดนครก็อยู่ที่เดิมเราอะนะแล้วมีใครไปเป็นผู้บังคับซ้อมของไฟนี้ก็มีพี่โจ๊กเกอร์เลยพี่ๆในค่ายพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ18เราสูงเท่าไหร่170น้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับ9เรามัวสไตล์อะไรครับสไตล์ก๊อกเครื่องแล้ววันนี้เรามาเจอแก้วฟ้าน้อยไม่เคยต่อยกันเลยครับไอ้นี่ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาแก้วมาต่อยเขามายังเขามัวสไตล์ไม่เขาแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไงดีก็ไปตามเกมก็ไปตามสไตล์เราเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขเอาเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ที่นี่ช่อง7นี่วันนั้นต่อยกับแดงการลงเป็นไงบ้างชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยยูเวท100วันนั้นต่อยปล่อย128 128เลยปล่อยไปต่อยใช่ไหมแต่วันนี้ต่อยแล้ว24เมื่อเช้านี้ซ้อมหนักยังยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็มาเกินนิดหน่อยประมาณเพื่อลาวปอนหนึ่งก็คือเหมือนมาวิ่งยืดเส้นยืดสายร่างกายไฟนี่เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ 100% สูงมือแข็งแรงวันนี้พร้อมชนะกับใครมาเด้อไฟนี่คุณมากี่กิโลครับนี่โลถามแล้วหรอ3กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วประมาณ40ครับเราคนจังหวัดขอดีมฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยว่าเจอเจียวเจอเปี้ยมใจผมแบบวันนี้ผมจะทำดนตรีอ่ะวันนี้ขอต้องโชคดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมแก้วฟ้าน้อยเกียรติชนะครับผมไฟเราซ้อมมากี่วันครับก็2-3อาทิตย์ได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอจรวดครับโอ้ซ้อมที่สอจรวดที่ศรีสะเกษครับศรีสะเกษเลยแล้วมีใครไปคู่บ้างซ้อมเราอยู่นั่นตอนนี้พี่เพชรมณีพี่เพชรรุ่งเรืองครับเราเพื่อนพี่ในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุอายุ 23ครับเราสูง23สูงเท่าไหร่ครับ177ครับน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับประมาณ60ครับเรามวยสไตล์อะไรครับก็มวยเข่าแล้ววันนี้เรามาเจอไข่มุกขาวเคยต่อยกันไหมไม่เคยไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขามายังก็ดูมาบ้างครับเขาเป็นมวยสไตล์เป็นมวยฝีมือครับแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไงดีก็ไปเรื่อยๆก็ต่อยตามสไตล์เราและล่าสุดเราต่อยไว้ที่ราชดำเนินราชดำเนินวันนั้นต่อยกับนิชาวครับเป็นไงบ้างก็ชนะครับชนะคะแนนมาครับวันนั้นต่อยยูเวท100 127ครับ127วันนี้มาต่อย124โอ้ลงมาบานเลยครับผมแล้วมาชี้สอบหนักยังยังครับคิดว่ามาเกินหรือว่าขาด124ก็มาพอดีครับพอดีเลยร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้พร้อมมาชนะกับค่ายครับผมไฟเราคุมมากี่กิโลครับก็3-4กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณ60-70เราคนจังหวัดอุบลครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวอุบลครับเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนวันนี้ขอต้อนรับโชคดีมากครับ